สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับมาเจอกับพี่เก้งเช่นเคยนะครับเมื่อวานพี่เก้งรีวิวเจ้าตัว Ferrari นะครับเจ้าตัวนี้นะครับเจ้ารา Ferrari ไปแล้วนะครับตัวนี้สามารถไปดูคลิปได้นี่กดตัว I ตรงนี้นะครับวันนี้ก็เลยเอามาอีกกล่องนึงนี่เลยครับไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอะรุ่น FXXK หรือเปล่านะครับสเกล1:18นะครับกล่องประมาณนี้เลยโอ้นี่นะครับเป็นสเกล1:18มีโลโก้ของ Ferrari นะครับตัวนี้ก็พันกลางๆนะตัวนี้นะครับหาซื้อได้เราไปหาดูนะครับในเว็บเนี่ยเต็มเลยแล้วก็บนเพจ Facebook ก็มีเยอะเลยนะครับนี่ครับกล่องหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่มีโลโก้ใส Ferrari เก็บได้นะเก็บสะสมได้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นบอกแหล่งที่ผลิตนะครับมีนี่มีสแตมป์ตรงนี้ด้วยของ Ferrari โอเคนะครับก็เป็นโปรดักต์ที่ได้รับลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวพี่เก้งแกะกล่องก่อนเลยนะครับผมอ่ะเอาลาฟูลิลี่วางไว้ตรงนี้ก่อนนี่ครับแกะเช่นเคยครับกล่องคือเขาทำออกแบบมาสวยนะก็เป็นปีกนกอย่างเงี้ยครับออกมาทั้ง2ด้านนี่ครับมาอย่างนี้เลยแล้วก็ดึงออกมาครับก็จะเป็นกล่องโฟมนะครับกล่องโฟมดับเบิลโฟม2ชั้นนะครับตรงนี้เปิดออกมานี่ครับก็จะเป็นโฟมอ่อนๆอย่างนี้นะครับไว้คุมนะคุมกันฝุ่นกันการสั่นสะเทือนเวลาขนส่งมานะนี่อันนี้ด้านหน้าครับก็จะเป็นรุ่นของมันนะครับนี่ตรงนี้ FXXK นะครับเป็นออกแนวในเป็นพลาสติกนะโครเมียมนะครับนี่เปิดมาโอ้โหยมโฉมเลยนี่ครับเงามากตัวนี้เช่นเคยครับตัวนี้มันจะการสั่นสะเทือนนะครับเขาก็จะล็อกบอดี้ไว้ด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นน็อตก็ต้องหาไขควงมาไขน็อตกันก่อนนะครับเดี๋ยวพี่เก้งไขน็อตแล้วเดี๋ยวเอามาดูแล้วก็เปรียบเทียบกันกับเจ้าราเฟอร์รี่นะครับผมในสเกล1:18นั่นเองนะครับครับนี่ครับออกมาจากกล่องแล้วสเกล1:18เทียบกับไขควงขนาดกลางนะครับจะประมาณนี้เลยนะครับรูปลักษณ์ครับนี่ครับสีนี่เงาเลยนะสีจะออกเป็นสีแดงเข้มๆนะครับมาพร้อมลายแต่งเลยนะครับแล้วก็มีเบอร์นะครับเป็นเบอร์88นะครับตัวนี้ทรงเนี่ยแตกต่างจากเจ้าตัวแรกนะครับลาเฟอร์รารี่พอสมควรนะครับแต่มีช่วงที่เหมือนกันก็คือตรงจมูกโน้ตนี่คล้ายๆกันเลยนะครับจมูกจะออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้เฟอร์รารี่นะครับกระจังหน้าแล้วก็มีอะไรไม่รู้ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยคืออะไรบอกผมหน่อยนะใครรู้นะแดงๆโผล่มาเนี่ยนะครับล้อก็นี่ครับโอ้ดิสเบรกสวยมากเลยนะครับแล้วก็ลายยางครับมีลายยาง P Zero นะครับตัวนี้ดอกยางจะเป็นยางแบบเหมือน F1 เลยนะถนนแข่งนะครับใต้ท้องนี่จะประมาณนี้ครับนี่ครับดูชัดอยู่หรือเปล่าเอ่ยนี่ครับล้อไม่มีดอกยางเป็นล้อเหมือนแข่งสนาม F1 เลยนะตัวนี้ครับโอ้แซมลีนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะไว้จุดเติมน้ำมันนั่นเองนะครับสีสวยมากผมชอบสปอยเลอร์หลังนะสปอยเลอร์หลังคือมันไม่ตรงชิดกันนะครับเป็นแค่ปลายตรงนี้2ข้างก้นสวยเลยโลโก้เฟอร์รารี่แล้วก็มีตรงนี้อีกเหมือนกันมันคืออะไรครับเพื่อนๆใครรู้บอกผมหน่อยท่อครับเป็นท่อเดี่ยวอยู่ซ้ายและขวานะครับนี่ท่อเป็นพลาสติกนะมีน้ำหนักพอสมควรครับนี่ด้านข้างครับทำอะไรได้บ้างเลยเดี๋ยวขอเปิดกระโปรงหน้าก่อนกระโปรงหน้าเปิดยังไงเนี่ยกระโปรงหน้าครับใช้มือดึงขึ้นมาเลยนี่ครับด้านหน้าครับนี่ครับโอ้แล้วก็มีข้างในเป็นเหมือนพัดลมนะครับระบายอากาศสักอย่างนึงนะครับสวยมากอันนี้คือด้านหน้าครับเปิดมาแล้วชอบกระจกนะกระจกเฟอร์รารี่เนี่ยครับมันจะยื่นออกมาไกลพอสมควรเลยเปิดเป็นเปิดแบบปีกนกครับนี่ครับเปิดแบบปีกนกนี่สามารถเปิดได้เปิดกระโปรงหน้าได้เปิดปีกนกได้โอ้โหคอนโซลข้างในสุดคันนี้เดี๋ยวผมวางแล้วก็เดี๋ยวซูมให้ดูนี่ครับคอนโซลข้างในโอ้โหละเอียดยิบเลยนี่ครับละเอียดมากถอยออกมาก่อนนี่ที่นั่งคนขับนะครับไม่รู้จะมองเห็นกันหรือเปล่านี่ครับที่นั่งคนขับต้องมองสะท้อนเข้าไปข้างในอย่างนี้ฮะที่นั่งคนขับนะครับแล้วก็มาดูข้างหลังครับโอ้เปิดทั้งแผงอย่างนี้เลยข้างหลังนี่จะหนักพอสมควรแล้วก็มีเครื่องครับเครื่องโอ้สวยมากครับลายเครื่องนะนี่โอ้แล้วก็มีรอยเขาเรียกว่าอะไรนะ ไฟเบอร์เหรอนี่ครับโอ้สุดคันนี้สวยสวยมากนี่ครับสวยมากครับเปิดกระโปรงท้ายเปิดประตูข้างแบบวิงเปิดกระโปรงหน้าได้นะครับเครื่องอยู่ข้างหลังครับFerrari รุ่นนี้เดี๋ยวลองมาวางเทียบกับเจ้าตัวลา Ferrari นะครับเทียบขนาดกันหน่อย2คันนี้อ่ะด้านหน้าก่อนนี่ครับเทียบกันด้านหน้าครับยาวพอๆกันเลยนะความยาวครับพอๆกันเลยความยาวสูสีครับอ่ะมุมข้างให้ดูอีกนิดนึงสูสีเลยเอาเจ้า FXXK มาอยู่ตรงนี้นี่ครับเปิดคล้ายๆกันครับตัวนี้เปิดวิงครับวิงคล้ายๆกันนะบอดี้คล้ายๆกันเลยนะครับบอดี้คล้ายกันมากนะครับนี่เทียบกันกับเจ้าราฟเฟอร์รี่เดี๋ยวดูภาพสวยๆท้ายคลิปของเจ้า FXXK นะครับผมเป็นไงบ้างครับจะกับเจ้า Ferrari คันนี้ครับ FXXK ลายแต่งเบอร์88นะครับตามรูปนี้เลยนะรีวิวคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเป็นโมเดลไดแคสนะครับสเกล1:18นะครับเหล็กเนี่ยมีน่าจะประมาณ 70-60% นะครับแล้วก็จะมีพลาสติกผสมนะครับในส่วนของยางก็จะมีนะครับแล้วก็เป็นล้อที่เป็นน่าจะเป็น ABS นะครับพลาสติกก็ดูคร่าวๆรวมๆเนี่ยคุ้มราคาเพราะน้ำหนักเนี่ยหนักมีน้ำหนักพอสมควรนะครับผมว่าไปตั้งตู้โชว์เนี่ยสวยแน่นอนนะครับถ้าสนใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพี่เก้งนะครับซีเก้งทอยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าหาของเล่นโมเดลแปลกๆนะครับทั้งรถทั้งหุ่นยนต์เดี๋ยวมาเจอกันที่ช่องนี้แน่นอนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ